ก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเพื่อคุณได้หาสวัสดีครับเป็นอะไรมาคะเป็นคนที่แอบรักพยาบาลนะครับน้ำหนักตัวเท่าไหร่คะน้ำหนักตัวไม่เท่าไหร่แต่ว่าความรักที่อยู่ในใจมีเต็มเปี่ยมครับงั้นวัดความดันกันดีกว่านะคะความดันก็ไม่เท่าไหร่แต่ความรักที่อยู่ในใจอ่ะปอบให้เสมองั้นคุณเชิญที่ห้องตลกเลยค่ะห้องตลกในห้องตรวจหรือเปล่าครับอ๋อคุณหมอก็เป็นคนตลกค่ะไปห้องนู้นละครับตาดำปีเลยไปโดนเลยนะไม่ได้นอนครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเป็นอะไรครับหน้าเครียดๆคุณหมอเป็นหมอครับเป็นหมอต้องหน้าเครียดด้วยเหรอครับผมก็ดูแลเรื่องในโรงพยาบาลครับตอนนี้คนไข้เจ็บป่วยกันเยอะครับคือผมไม่ค่อยได้นอนครับเพราะว่ามันปวดหัวตอนนั้นก็มาแล้วก็จัดยานอนหลับไปก็ดีขึ้นครับแต่ว่ามันหมดแล้วยามันหมดยาหมดใช่ครับไม่ต้องปวดเหมือนเดิมข้างนี้แต่บางวันพอนอนตะแคงปุ๊บมันมาข้างเลยยาเออเหรอฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ปวดข้างไหนตอนนี้ฮะปวดข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ไม่ปวดไม่ปวดอันนี้ไม่ยากฮะมันต้องบาลานซ์เขาเรียกต้องทำบาลานซ์พอสมองเราอะบางครั้งอะเราใช้งานหนักครับถ้าเราถนัดขวาครับมันก็จะไปปวดข้างซ้ายอ๋อถ้าเราถนัดซ้ายเราทำงานซ้ายมากเราก็จะปวดข้างขวามันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะสลับกันจัดยาให้หน่อยไม่ต้องจัดยาครับอันนี้ก็ใช้เป็นบำบัดก่อน oh. ลองบำบัดดูก่อนว่ามันจะดีขึ้นเดี๋ยวแล้วผมว่าวัดความดันก่อนดีกว่ามันจะบางทีมันอาจจะมาจากความดันก็ได้นะครับอุ้ยมีอันนี้ด้วยมันใช้ยังไงครับนี่ผมใต้ลิ้นหรือเปล่าครับอ๋อเหรอจักรแล้ครับเออใช่ด้วยเอาไว้อบใต้ลิ้นนี่ไงไม่มีข้างในด้วยเขาเก็บดีเนาะอมครับหมอไม่ล้างแอลกอฮอล์ก่อนเหรอครับล้างทำไมล่ะเขาใช้มาแล้วใช้มาแล้วผมก็เชื่อนี่มันมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยอ๋อก็เมื่อกี้มีเด็กมาฮะเอาไปยัดเด็กไว้เฮ้โอ้ยัดเด็กแล้วทำไมผมอมได้ไงแค่เด็กนี่คุณยังรังเกียจทำไมคุณเป็นคนแบบอย่างนี้ฮะเด็กกำลังไปทำอะไรให้คุณผมไม่ได้หรอกทำไมรังเกียจเขาทำไมก็ไปสวนก้นเด็กแล้วอ่ะมันมีของเสียหมอต้องอมให้ผมดูก่อนก็ได้อ่ะก็เนี่ยผมก็อมได้อ่ะอมไม่เอาดีกว่าครับทำไมอ่ะคุณไม่อยากหายยังไงเนี่ยหมอวัดไข้ก็มืออังๆนี้ก็ได้ว่าตัวร้อนป่ะโอเคโอเคเดี๋ยววัดความดันก่อนแล้วกันอ่ะมาทำอะไรฮะวัดความดันไงหมอไปว่าอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเอานิ้วมาครับวัดความดันชีพจรที่นิ้วนะครับอ่ะคุณหมอมีใบประกอบวิชาชีพป่ะเอ๊ะคุณอะไรของคุณเนี่ยผมเป็นหมอนะครับมันวัดตรงนี้มันจะได้เรื่องเหรอครับเอาไหมเป็นหมอเองเลยไหมเป็นหมอเองเลยไหมเอาคุณหมอฮะคุณเป็นหมอเองเลยไหมเอาไหมผมเป็นไม่ได้ผมไม่ได้เรียนมาคุณเป็นไม่ได้ครับผมเป็นอยู่คุณก็ทำตามที่ผมบอกแล้วกันคุณนี่มันปัญหาเยอะในวัดนี้ถ้าผมเจอคนไข้อย่างคุณนี่ผมเลิกเป็นหมอดีกว่าผมไม่ต้องพูดคำเนี้ยเอาเคยคิดจะช่วยไหมเอาปั๊มปั๊มให้หน่อยดิบีบีไปให้ผมปั๊มเองด้วยบีไปแรงขึ้นยังได้ไหมครับโอ้โหความดันคุณ300คุณอยู่ได้ไงเนี่ยนี่ตลอดจะแตกอยู่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาวัดที่นิ้วเนี่ยครับโอ้ยคุณนี่อาการหนักนะเดี๋ยวคุณปวดข้างไหนนะข้างนี้มันจะชาด้านหลังไหมฮะครับชาไหมฮะเดี๋ยวข้างหลังมันตึงๆเดี๋ยวนี้ต้องใช้บำบัดยืนฮะมันรู้สึกข้างนี้ไปฮะมันตึ๊บอ่ะมันตึ๊บตึ๊บเลยนะผมบอกแล้วมันจะชานิดนิดเพราะว่าตอนนี้มันจะทางเนี้ยจะเริ่มมาหายแล้วอันนี้เริ่มเบาอันนี้คราวนี้เริ่มตึงฮะอย่างงั้นต้องให้บาลานซ์ต้องกลับทางนี้เอายังไงฮะโอ๊ยแป๊กเดี๋ยวลบอันนี้แป๊กผมมีแป๊กแป๊กบางทีหมอก็แบบทำทั้งวันนะบางทีก็แป๊กบ้างอะไรเงี้ยโอเคอ้าวนี่คุณไปกินหมาล่าแดงขนาดนี้คุณเมาเหรอฮะตอนแรกผมปวดหัวตอนนี้ผมเริ่มแสบหัวอ๋อตอนนี้ไล่กลับไปค่อย
ดีขึ้นไหมยังฮะยังไม่หายยังไม่หยุดอีกเหรอเอางี้ตอนนี้ก็เริ่มเทสสมองแล้วเอางี้งั้นคุณหันหน้ามาหาหมอหันหน้ามาหาหมอครับทีนี้ก็เทสระบบสายตานะครับผมกลับไปนอนห่มผ้าให้เหงื่อออกดีกว่าน่าจะหายไม่นี่กี่นิ้วฮะ1นิ้วครับ2นิ้วครับแสดงว่าประสาทมันไม่ดีทำให้ต้องเทสสมองพระอะไรมองไม่เห็นพระปิดตาไม่ใช่ฮะพระอะไรมองไม่เห็นพระแอบผมหายได้ยังครับดีขึ้นยังเริ่มดีแล้วคุณตาลอยอย่างนี้ต้องกินยาครับผมดูแล้วต้องกินยาต้องกินยาเหรอครับเอาอันนี้ละกันคุณทานอาหารครบไหมฮะ3มื้อนี่ครบไหมก็ครบบ้างไม่ครบบ้างครับคุณเป็นคนอ้วนอย่าทานไขมันเยอะมันจะไม่ดีเอานี่เอายาเป็นยาครับยาน้ำทานได้ไหมหรือเด็กมันจะดูเด็กไปเนาะครับงั้นเอาเป็นยาเม็ดแล้วกันอ๋อได้ครับยาเม็ดพอทานได้กินหลังอาหารได้ครับครับโอ้เดี๋ยวมาหาซองใส่ให้ได้ครับมาอะไรฮะยาเม็ดยาเม็ดฮะโอ้โหยาเม็ดอะไรก้อนขนาดนี้เอ้ายาเม็ดกระตมึกนี้ให้ผมกินตอนไหนนะหลังอาหารหลังอาหารครับผมก่อนอาหารก็กินไม่เข้าหรอกครับคุณมีปัญหาเยอะเอาแบบคือว่ากลับไปนอนสบายเลยเอาแบบนั้นไหมเอาสบายเลยตอนนี้ผมยิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่แล้วครับถ้าอย่างนั้นต้องฉีดยาฉีดยาครับเดี๋ยววัดไข้คุณก่อนดีกว่าวัดไข้อยู่เฉยนะฮะครับโอ้โหไข้คุณนี่ขึ้นสูงร้อยเกือบ150มา144กว่าๆเลยนะฉีดยาอ๋อเอออันนี้เริ่มเป็นแล้วด้านน้ำยาก่อนนะครับครับฉีดยาไปผมจะได้พักผ่อนนะคุณหมอนะนะฮะอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับครับผมไม่กลัวแล้วผมไปก่อนนะหมอเดินทางปลอดภัยครับช่วงร้านมหาสนุกวิ้ยโอยยังไงเจอสักทีสวัสดีค่ะว่าแต่นี่ร้านอะไรเหรอคะอ้าวก็ร้านพาราโดนครับนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ฉันตามหาหวังว่าพาราโดจะทำให้ฉันพอใจไม่งั้นก็คงต้องพอกันทีมีอะไรเหรอครับคุณลูกค้าก็ที่นาบ้านดิฉันสิคะหญ้าดอกขาวดื้อยาโตเร็วแถมสูงมากหาวิธีจัดการมากมายไม่ชนะมันสักทีหวังว่าพาราโดนี่แหละจะช่วยดิฉันได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าหญ้าดอกขาวขึ้นเร็วโตไวแบบนี้นะครับแนะนำนี่เลยครับพาราโดครับทั้งคุมทั้งค่านี่คือยาคุมค่าหญ้าตราพาราโดครับใครๆก็ใช้กันยาดีเลยค่ะนี้จัดมา10โลโอ้ยจัดมา1คัน10โลได้10โลโอ้ยเอามาช่วยหมู่บ้านนี่ก็ล็อกใหญ่ได้จะจัดได้นะครับดีมากๆหวังว่าจะช่วยได้จะล็อกใหญ่อุ๊ยตายโอ้โหสวยจังเลยครับสเปคพี่เลยนะเนี่ยนี่จีบเหรอคะเนี่ยใช่ครับคือตอนนี้พี่โสดครับกำลังหาแฟนอยู่พอดีเลยอ่ะว่าแต่ทำงานทำการอะไรเหรอคะตอนนี้พี่กำลังสร้างบ้านหลังละ80ล้านอยู่ครับ ล้านแต่งค่ะ ยังไม่ได้ขอแต่งงานเลยครับ แต่เนี่ยนะครับมีสายโทรเข้าเชิญค่ะเชิญค่ะฮัลโหลครับเร่งขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้เลยครับรีบไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะคะเพราะหนุ่มบ้าน80ล้านคือตอนนี้อันเขาแก้ให้ผมไปผสมปูนด่วนเลยครับไหนบอกว่าสร้างบ้าน80ล้านอะอันนั้นบ้านคนอื่นครับเอ้าผมเป็นคนงานก่อสร้างผสมปูนเทปูนให้เขาครับไหนกันนะครับเซิร์นค่ะเซิร์นเออตายแล้วอันนั้นเดี๋ยวผมเทพปูนแล้วๆผมจะมาหลับไปกินเข่าด้วยครับแหมหลับเด้ออีหล่าเดี๋ยวมาหลับเด้อโอ้โหโอ้โห
มาซะเต็มเหนียวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้คำว่าเต็มเหนียวครับเต็มคาบกับเกินเลเวลรวมกันเป็นเต็มคาราเบลโอ้โหทานโทษอันนี้ไปกินที่ไปกินเหล้าที่ไหนมาครับอ๋อไปกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยครับผมแปลกเวลาเหล้าเข้าปากแล้วองค์บากลงครับโอ้โหแต่ด้วยแล้วเป็นอะไรกินแค่กินเหล้ามาหาหมอทำไมล่ะครับคือผมรู้สึกว่าผมปวดท้องน้อยอะครับปวดท้องน้อยครับผมโถเอ้ยก็แค่ปวดท้องน้อยให้มันปวดมากค่อยมาหาหมอถ้าปวดท้องน้อยทีหลังอยู่บ้านแล้วกินยาธาตุเดี๋ยวก็หายครับอะไรล่ะครับฟังผมให้ชัดนะฟังหมายถึงว่าเนี่ยปวดท้องน้อยก็ปวดท้องน้อยไม่ได้ปวดท้องมากนี่ครับปวดตรงท้องน้อยเออคุณก็บอกดิอ๋อปวดบริเวณท้องน้อยครับผมอ๋อครับขอโทษหมอเข้าใจผิดเอาที่อาการหนักๆจริงๆของคุณนะคุณมีปัญหาอะไรคือผมรู้สึกว่าเพ่งเพ่งฮะแค่ไหนผมเพ่งคุณไม่ได้นิ้วมาเลยมีปัญหาอะไรครับคือเหมือนรู้สึกว่าผมเป็นภูมิแพ้บ่ไม่รู้ครับหมอยังไงครับที่เรียกว่าภูมิแพ้คือมันกินเหล้าแล้วแบบเมาง่ายไม่รู้ว่าผมแพ้แอลกอฮอล์หรือเปล่าอ๋อคุณอยากจะหายหมอช่วยดูแลช่วยตรวจให้ผมหน่อยคือพอกินทีไรเมาทุกครั้งเมาครับกินพอกินเมาแล้วก็เมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่ครับไม่กลับบ้านกับช่องโอ้โหถ้าอย่างนั้นมีทางบางทีออกจากสตูเลี้ยวซ้ายไปไม่เกินล้อหมุนไม่เกิน3รอบผมก็จอดนอนแล้วครับอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ยากการรักษาคุณก็หยุดกินเหล้าเข้าพรรษาซะเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็ไม่ต้องกินเข้าทำไมไม่ใช่พระหมายถึงว่าเลิกเหล้าเข้าพรรษาอ๋องดเหล้าเข้าพรรษานั่นแหละก็เคยเข้าครับ3เดือนหยุดได้เลยไม่เมาอ๋อไม่เมาแต่อยากคุณก็อยากอยู่ดีล่ะครับดูแลช่วยรักษาผมสวัสดีครับหมอเอ้าสวัสดีครับครับคุณเมธาใช่ครับอันนี้ตรวจคนไข้อยู่ฮะก็ตรวจอยู่ครับผมจะมีอะไรฮะมีอะไรฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพอดีผมปรึกษาแป๊บเดียวมากับน้องชายแล้วก็เดี๋ยวรีบกลับบ้านได้ได้ได้นั่งก่อนฮะเชิญเชิญนั่งก่อนนั่งนั่งตรงนี้ไหมครับฮะนั่งนี้เลยครับพี่ขอรบกวนนิดนึงนะฮะอันนี้เขาไม่ได้ละเขาแค่กินเหล้าเมามาฮะครับอ๋อเมาฮะไปเมาจากไหนมาเนี่ยฮะเมาจากบ้านมาครับระวังระวังคนมีปัญหาเรื่องอะไรฮะพี่น้องน้องชายผมไม่ครับผมทรงตัวไม่อยู่ก็ได้อ๋อครับคือผมมีปัญหาคือผมไม่รู้ว่าผมเป็นโรคจิตหรือเปล่าตอนนี้ผมป่วยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมติดไลฟ์สดนะครับคุณหมอครับติดไลฟ์สดต้องไลฟ์ให้ได้นะฮะคนดูก็ไม่ได้เยอะนะ17-18คนผมก็ไลฟ์ไลฟ์ที8ชั่วโมงนั่งจนจะไปแบกกดทับอยู่แล้วเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วหมอก็ไม่ใช่หมอพวกจิตแพทย์หรืออะไรนะแต่พอหมอก็พอจะเข้าใจได้เรื่องแบบนี้คุณชอบไลฟ์สดเนี่ยให้คุณหมอแป๊บนึงฮะได้ฮะเฮ้ยพี่ครับพี่ครับโดนน้องชายผมครับผมไม่ได้ตั้งใจที่เมาแล้วอยู่เฉยแป๊บนึงนะฮะโทษทีไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรกลัวป่ะพี่มียาอะไรที่จะบำรุงรักษาสมองเหมือนแม่ไหมครับอ๋อจริงๆแล้วก็ถ้าบำรุงก็พวกวิตามินจริงๆแล้วการที่คุณไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ได้เรื่องผิดนะฮะมันเป็นความสุขอะไรที่เป็นความสุขเราทำไปเถอะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังหมอให้ฟังหมอนะแล้วว่าพี่จะได้ไปปรับปรุงอะไรก็ได้ครับแล้วน้องชายผมก็มาช่วยร้องด้วยนะครับเอาเหรอก็ดีฮะมาช่วยร้องใครร้องเพลงครับคุณขอโทษครับน้องชายผมไม่ชอบคุณกินเหล้าเฮ้ยคุณครับครับเมาก็กลับไปนอนบ้านดีกว่าไหมครับมันไกลนอนตรงนี้แล้วกันเออนอนไปเลยนอนไปเลยคุณนอนก็คือน้องชายผมเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วเขาร้องได้หลายเพลงถูกป่ะครับตอนที่เราไปรถแห่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยถ้าผมร้องไม่ไหวผมก็จะให้น้องชายช่วยร้องครับคนเราถ้ามีความสุขก็ร้องไปอยากทำอะไรทำไปเลยครับอันนี้ไม่ได้ถือว่าคุณเป็นโรคจิตมันเป็นแค่เป็นความชอบครับเป็นความชอบที่คุณฝังอยู่กับมันแต่ผมก็ไลฟ์สดอยู่บ่อยๆนะฮะคุณเวลาคุณไลฟ์ไงฮะก็ร้องเพลงเพราะว่าน้องชายผมชอบร้องเพลงเฮ้ยอ๋อผมไม่สายันสัญญาอะไรใช่ครับผมต้องดูจากอาการข่าวเขาว่าใครมีแฟนใหม่เอ้าคงนับอยู่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใจปากกาปงกาเฮ้ยเก่งมากเลยเฮ้ยคุณทำอะไรน้องผมอะเก่งผมชอบชอบเก่งขออภัยด้วยคือคุณหมอครับครับแล้วผมเนี่ยมันจะมีทางเลือกไลฟ์สดได้ไหมครับคุณหมอผมไม่อยากไลฟ์ตอนนี้ผมเบื่อมากมันไม่ได้หรอฮะในเมื่อคุณน่ะไปดึงคนอื่นเข้ามาร่วมกับคุณแล้วนะคุณจะแต่ว่าน้องผมจะชวนตลอดบอกไลฟ์เจอไลฟ์เจอเขาร้องได้หลายเพลงมั้ยฮะได้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับได้อีกสักเพลงได้มั้ยร้องกี่เพลงได้คุณคุณยืนยืนให้ก่อนอย่าเกะกะบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงอะไรพวกนี้เขาก็ร้องได้ไม่เอานี่แช่มลำก็ได้นะฮะแช่มลำมาฮะร้องไงแช่มลำเอ้า
แชมป์ลำมาคุณไม่เคยฟังเพลงแชมป์ลำเหรอฮะเพลงแชมป์ลำที่เขามีช่วงแรป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 อะไรมันก็ดีเหมือนกันไม่ใช่แชมป์ลำแชมป์ลำแชมป์ลำเพลงอะไรนะแชมป์ลำอะน้องแชมป์ลำอะแต่เธอยังงามไงเออนั่นแหละร้องไงฮะร้องไงฮะร้องให้หมอฟังดิร้องดิร้องดิเราก็ร้องดิเฮ้ยคุณอะไรคุณเนี่ยน้องชายผมเออครับพี่ผมไปคุณมากลับไปบ้านดีกว่าไหมไม่ผมขออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่เคลียร์ฮะโอเคโอเคไอ้ที่ไอ้นั่นน่ะไอ้เพลงอะไรนะเพลงแชมป์ลำอะที่ผมนึกไม่ออกอะคุณหมอไอ้คุณก็นึกสิครับผมจะได้ฟังหลับตาหลับตาลงก่อนเห็นแต่ใบหน้ามันขึ้นไงก่อนขึ้นไงมีเวลาตัดสองสามนาทีไหมจ้าเจอจ้าคุณจ้าอะไรพอพูดคุยจีจอนไม่ใช่พอผมคุยด้วยซองน้องผมร้องไม่ได้พี่จังกล้าบ้าไม่จะเป็นได้คำพอพี่แล้วจ้าเพจทันแต่จะมันเจียพันจริงจริงจะรู้นะฟังจะจีจบอาจารย์บัวตาเขาแรปจะดีมากอาจารย์ใจอาจารย์มีเวลาขอให้ทบทวนใจเดียบายเป็นแรปใจสักนิดเดียวจำตาทุกเช้าค่ำไม่รู้ว่าจะทำยังไงอยากมีเขาร้องเฮ้ยร้องไม่ออกเฮ้ยมากับพี่อยู่กับพี่ไม่ไปแต่เจ๋น้องชายผมคนมากเฮ้ยคุณหมอคุณไม่ได้ก่อนแล้วเขาร้องเพลงคู่เก่งด้วยนะฮะร้องเพลงคู่เก่งด้วยร้องได้ด้วยเอางี้ไหมน้องมานั่งนี่น้องมานั่งนี่วิ่งเอาเนี่ยนี่ดีป่ะเอางี้ละกันแม่ไหนๆก็มาแล้วคุณเมธาครับผมผมให้ติดตามดูคุณอยู่เอางี้ละกันนะครับอ่ะไลฟ์สดเลยครับอ๋อได้ๆกดเลยฮะเขาเป็นคู่เก่งด้วยเหรอเลิกเองเก่งผมอยากฟังนี่เป็นผมเปิดไลฟ์สวัสดีครับผมเมธาฟ้าแว๊บๆนะอ๋อเดี๋ยวนะผมมีไมค์ด้วยโอ้ขอบคุณมากครับฟ้ากับน้องชายนะครับพร้อมปากดีนะครับอ่ะร้องเพลงคู่เลยร้องเพลงคู่เลยแต่แดดแดดแดดไอ้เพลงนี้เป็นชื่อเพลงอะไรนะคุณรู้เพลงอะไรบอกนี้ถ้าหน้าคนดีกินอะไรถึงสวยคุณร้องได้ไหมได้ครับร้องคู่กับน้องผมโอ้ยไปเลยได้มาตั้งนี่นั่งไลฟ์สดอยู่มาไลฟ์สดอยู่นะนี่โอเคเฮ้ยคุณอย่าเล่นหัวน้องร้องด้วยกันไลฟ์อยู่นี่แต่แดด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 กินอะไรเราเธอถึงได้งามแสนงามเพียงงามง่ายกินอะไรเราเธอถึงได้สวยแสนสวยกล้วยก็ไปกินอะไรเราเธอถึงได้เปรี้ยวแสนเปรี้ยวอ่ะยังไงกินอะไรเราเธอถึงได้หวานได้เผ็ดได้เปรี้ยวได้ขมได้ฝาดไงเขาได้ทุกเพลงเอางี้ดีกว่าคุณร้องเพลงอะไรมาเนี่ยเอาเพลงดีๆนะฮะคำตกท้ายเนี่ยน้องชายผมร้องได้หมดเลยจริงเหรออ่าได้เลยว่างจากงานวานไทยจะร้อยมาไรใบข้าเอาห้อยคอสาวจำปาติ้งเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดินหน้าสูงติ้งติ้งไว้ติ้งด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเติมต่อดินซอพองเอาตรงนี้แม่ดอกบัวที่อยู่ไหนจ้าจะบานคอยพระหรือบานคอยเนรจะบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลงคอยได้ไหมคนเรียบร้อยจ่ายนะไม่มีใครกวนโอเคไม่มีใครกวน
นะครับอาหารดีดนตรีเพราะมีนักร้องสวยอ้อคอยขับกล่อมเสียงเพลงให้ได้ฟังนักร้องที่นี่เรียกไปนั่งได้นี่พอเรียกไปปั๊บถ้าร้องเพลงเพราะคล้องมาลัยครับพอคล้องมาลัยเสร็จเรียกลงไปนักร้องนั่งตักทุกคนโอ้ยนั่งตักแขกทุกคนตักกับข้าวกินทุกคนเลยโอ้โหนี่เราฐานมันอ่ะเขาล้อแม็กแหละครับอย่าไปพูดอย่างนั้นครับถึงนักร้องเราจะสวยหรือไม่สวยจะบอกได้เลยครับทุกคนนี่ร้องเสียงดีทุกคนครับเพราะว่าเพิ่งคลอดลูกมาทางนั้นเลยครับ